พักเรื่องหวยพักเรื่องสลากเอาไว้ก่อนทีนี้จะไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่กระบี่ใครที่ไปใช้ท่าอากาศยานกระบี่ใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วเห็นการแชร์ภาพของรันเวย์ที่มีคนแชร์ไปเป็นรันเวย์ของสนามบินกระบี่แล้วมันมีร่องรอยของการ แตกร้าวก็ควจะตกใจพอสมควรน,นี่ครับเขาโพสต์ลงในโลกออนไลน์เห็นแบบนี้ก็คงจะตกใจแหละนะครับเป็น Facebook ที่ชื่อว่าอัติพศศ์สุก่อนประมาณนั้นนะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษเอาภาพถ่ายรันเวย์ภายในท่ากาแซงกระบี่ซึ่งมันเป็นร่องรอยการพื้นผิวที่แตกเป็นหลุมลึกประมาณ1นิ้วกว้างประมาณสักสเมตรก็มีการ แคปชั่นข้อความว่าถ้าเครื่องยนต์ของเครื่องบินไปดูดเศษยางมาต่อยขึ้นไปเนี่ยก,ก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันและอยากจะให้ทางผู้มีการท่ากาศยังกระบี่จัดการโดยด่วนนะครับหลังจากภาพนี้ข้อความนี้ออกไปก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์เยอะส่วนใหญ่ก็ออกไปในทางเป็นกังวลว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าและเรียกร้องให้ผู้มีการของสนามบินกระบี่ เร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดด้วยครับนายอัธพรเนื่องอุดมนะคะผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่เนี่ยทราบเรื่องนี้แล้วนะคะก็ก็บอกว่าได้ไปดูพื้นที่นี้แล้วด้วยนะคะแล้วผิวรันเวย์ที่แตกเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากช่วงที่ฝนตกหนักที่ผ่านมาเนี่ยแหละคะ่ะและจุดนี้เป็นจุดเลี้ยวของเครื่องบินด้วยนะคะยืนยันว่าไม่กระทบต่อการขึ้นลงของเครื่องบินเพราะว่าอยู่สุดปลายทางของรันเวย์เลยนะคะแต่ว่า เบื้องต้นเนี่ยนะคะเตรียมแผนทําการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดนะคะแต่ก็ต้องดูเวลาที่เหมาะสมด้วยและที่สําคัญเนี่ยต้องไม่กระทบกับเที่ยวบินด้วยนะคะเพราะว่าที่กระบี่เองเนี่ยมีเที่ยวบินที่ขึ้นลงเนี่ยเป็นจํานวนมากนะคะเบื้องต้นวันที่5มีนาคมนะคะจะมีการพูดคุยรายละเอียดกับทางบริษัทผู้รับเหมาแล้วก็จะรีบซ่อมนะคะเพื่อคลายความกังวลของทุกๆฝ่ายนะคะ